นอกจากนี้ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะคะได้สนที่กำลังฝ่ายปกครองปล่อยแถวระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดตามยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะที่บริเวณหน้าอาคารกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองสงขลาพลตำรวจตรีนิตินัยหลังยานายรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดตามยุทธการเด็ดปีกผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายเสวตเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพลตำรวจตรีชวลิตเลี้ยงสุพงษ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเข้าร่วมค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรมตำรวจภูธรภาค9ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้มีการบูรณาการกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายนะคะช่วยการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถเข้มแข็งโดยยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมีความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติหน้าที่อย่าได้ประมาทและให้ใช้ความระมัดระวังพยายามใช้ความละมุนละม่อมความสุภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้กำลังอย่างที่สุดและเน้นความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญค่ะพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากมีเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดทุกประเภทสามารถโทรมาแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลได้ทางสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์191และสายด่วนสำนักงานปปส.หมายเลขโทรศัพท์1386ตลอด24ชั่วโมงครับ